ชาวเน็ตประทับใจหนุ่มศรรามขอคนเก็บขยะถ่ายเซลฟี่พระเอกตลอดการว่าที่คุณพ่ออย่างหนุ่มศรรามได้รับคำชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของความกตัญญูต่อบุพการีการใช้ชีวิตแบบธรรมดาไม่ติดหรูทานอาหารข้าวแกงร้านริมทางรวมไปถึงยังปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำบุญตักบาตรเป็นประจำเรียกว่าหล่อทั้งกายและใจจริงๆแถมล่าสุดว่าที่คุณพ่อป้ายแดงก็เรียกเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพแสดงให้เห็นถึงโมเมนต์น่าประทับใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยการถ่ายเซลฟี่กับพี่ๆที่มีอาชีพเป็นพนักงานเก็บขยะอย่างไม่ถือตัวว่าตนเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเลยแม้แต่น้อยแถมยังระบุข้อความประกอบภาพด้วยว่ามิตรภาพหาได้ทุกที่อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ